สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมนำเรียนหลวงพ่อคูณมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับมีทั้งหมด3เหรียญนะครับผมนี่ครับอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นชนะมารนะครับผมนี่ครับรุ่นหนึ่งนี่เป็นรุ่นเสา5นะครับผมนี่ครับนำมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับดูเหรียญที่1ก่อนนะครับรุ่นชนะมารนะครับผมดูความสวยสดงดงามด้วยนะครับผมลงดำนะครับผมนำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเหรียญความสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับเหรียญรุ่นชนะมารนะครับผมนี่ครับความสวยงามนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับดอกเรียกไปด้วยนะครับผม796นะครับผมนะครับพ.ศ. 2537นะครับผมนำมาให้ผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับเหรียญที่1นะครับมีรูเหรียญที่2นะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญนั่งยองๆของหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่ครับนี่ครับรุ่นเสา5นะครับผมนี่ครับนำมาให้ผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่เป็นรูเหรียญที่3นะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับพ.ศ. 2522นะครับผมนั่นไม่ได้ไปฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับรุ่นชนะมารนะครับผมนี่ครับความสวยสดงามสะสมไม่เฉยครับผมมือสมัครเล่นนะครับผมมือสมัครเล่นนี่ครับสอบเฉยๆครับผมนำให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้รับชมเขาเรียกว่ามือสมัครเล่นกันนะครับนี่ครับไม่ใช่เซียนเขานี่ครับนำให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับสอบเหรียญมี3เหรียญนะครับผมนำให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับรุ่นชนะมารนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับนี่สวยแบบสวยสดงามนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเหรียญนี่ครับพอคูณ3เหรียญนะครับผมใครมีเหรียญยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนี่ครับรุ่นชนะมารก็พอสวยอยู่นะครับผมนี่ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีความสุขมากครับสำหรับวันนี้ก็ประกาศว่าสวัสดีครับ